สวัสดีครับในครัวของท่านมีวัตถุดิบเหล่านี้อยู่ในครัวหรือเปล่าครับซึ่งครัวไทยของเรานะครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับที่จะซื้อนะครับวัตถุดิบในการทำอาหารนะครับลักษณะนี้อย่างเช่นน้ำตาลครับมาเป็นถุงใหญ่ๆนะครับเพื่อความประหยัดแต่ก็นะครับการจัดเก็บส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับยางวงมัดหัวตัวนี้เกลือนะครับมัดถุงไว้นะครับแป้งนับหรือแม้แต่กระทั่งวางเปิดฝาไว้นะครับแล้วก็ล้มหกเลี่ยราดต่างๆนะครับวันนี้นะครับผมมีวิธีจัดเก็บสิ่งเหล่านี้ให้นำออกมาใช้ง่ายเป็นระเบียบมากๆนะครับโดยไม่ต้องใส่กระปุกโอเคครับจะทำยังไงนั้นนะครับรบกวนติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบด้วยครับปะไปเริ่มกันเลยอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับมีตามนี้ครับนี่นะครับขวดน้ำเก่านะครับน้ำเปล่าน้ำหวานอะไรก็ช่างนะครับที่เราใช้แล้วยางครับผมตัวนี้ก็ง่ายๆครับได้ขวดน้ำลักษณะนี้นะครับตัดที่คอขวดนะครับเหลือคอค่อนลงมานะครับประมาณสัก2นิ้ว1นิ้วครึ่งก็ได้นะครับผมนิ้ว1นิ้วครึ่งได้หมดนะครับวัสดุที่ใช้นะครับหาง่ายครับภายในครัวครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับผมวิธีใช้นะครับก็คือสวมลงไปนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับม้วนนะครับมาที่ปากคอขวดนะครับลักษณะนี้นำยางนะครับรัดเลยรัดให้แน่นเลยครับนี่แค่นี้เสร็จแล้วครับท่านก็จะได้แป้งทอดกรอบที่เวลาจะใช้นะครับก็แค่เปิดฝานะครับแล้วก็เทออกนะแต่ถ้าไม่ใช้นะครับหรือใช้เสร็จปิดไว้นะครับล้มฮะล้มครับล้มฮะตีลังกาล้มยังไงก็ไม่หกนะครับผมนะครับเสร็จแล้วครับคลิปนี้ครับโอเคนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ